สบายดีครับพี่เจมพร้อมที่จะไปเจอนะครับว่างแล้วบอกได้เอาเวลาไปออกได้นะฮะอุ๊ยรอรีแอคเลยเดี๋ยวรอดูนะครับผมCan I be your boyfriend? Boyfriend? Can I be your boyfriend? Boy, you boy, your boyfriend? อุ้ยให้แรปสามเวลาคงไม่ได้อ่ะน้องแบบเดี๋ยวน้องไม่มีท่อนแรปไงอุ้ยขอบคุณมากครับพี่ฝากรีแอคด้วยนะครับผมวันว่างๆของจูนี่นะฮะเข้ามาหาเฉยๆจะมาเช็คดูว่าทุกคนได้ดูกันหรือเปล่าใน MV มีคนใน MV มีคนโป๊ค่ะคุณตำรวจใช่คือจะบอกทุกคนให้ครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโป๊เลยคือเขาก็ให้ติดกระดุมตอนแรกให้ติดเม็ดเดียวแล้วพอเข้าฉากปุ๊บพี่ภูมิกับก็เลยว่าปลดกระดุมเลยก็เลยออกมาเป็นสภาพนั้นเนี่ยก็คือไม่พร้อมแรงนั้นโชว์พุงไปหนึ่งทีโอ้ยขอบคุณมากครับพี่รู้เลยเหรอท่านไหนพี่จูร้องคิตตี้เคเข้ามาดูด้วยนะครับคิตตี้เคเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ไปเข้าคาร์ดคุณแม่มายากสุดๆพูดเลยมีใครไปเจอกันวันที่25บ้างเอ่ยคุยอะไรดีอ่ะพุงทุกคนมันคือพุงมันไม่มีอะไรเลยมันคือพุงชัดๆเดี๋ยวจะลดความอ้วนจริงจังนะครับทุกคนสงการเจอกันจูนี่ล่างหมีนี่เขาบอกว่ารีวิวน้องอาร์อาร์ให้ฟังหน่อยเฮ้ยน้องน่ารักครับน้องเพลงเพราะสุดยอดเยี่ยมครับ25มีทำอาหารด้วยไหมคะต้องไปดูกันเองนะครับผมว่าจะไปโชว์ตำส้มตำบนเวทีอยู่เหมือนกันเพื่อจะเป็นมีมได้บ้างส่งการเจอเลยไม่คุยอะไรอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรทุกคนรอเจอพี่จูยิบคนที่ขอนแก่นใช่ครับได้ไปขอนแก่นอีกรอบนึงนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ไปสร้างตำนานให้กับแคทหิวเลยคิดถึงขอนแก่นของกันของกินเยอะมีเขาถามมาว่าสกีหิมะกับสโนว์บอร์ดอันไหนเล่นยากกว่ากันผมชอบสโนว์บอร์ดมากกว่าครับสกีจะมีความแบบไปเรื่อยๆแต่ก็เล่นครั้งแรกทั้งคู่นะไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะว่าแต่ก่อนที่บ้านกลัวเจ็บตัวเพราะว่าเป็นนักกีฬาก็เลยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาอื่นๆเท่าไหร่จะมีจูๆพาเที่ยวขอนแก่นอีกไหมพาเที่ยวไปแล้วไงรอบนึงแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาแล้วได้อยู่ต่อก็อาจจะแบบได้ทำคลิปเที่ยวขอนแก่นอีกรอบนะครับผมสวัสดีโชกุนคุณได้ฟังเพลงพี่หรือยังเนี่ยทักทายภาษาอีสานหน่อยไม่เอาครับไปดูไปรอเจอที่ขอนแก่นดีกว่าเดี๋ยวพูดอีสานให้ฟัง
XO XO จะเปิดออออมั้ยคะออออเปิดออคืออะไรนะเปิดออออเปิดออออครับไม่เข้าใจคุณมาหลายเปล่าคุณขึ้นหลายเปล่าออดิชั่นอ๋ออ่านเป็นออออก็เลยงงขอโทษทีฮะชวนน้องคุณมาแล้วครับน้องคุณไม่ขึ้นนะฮะสงสัยติดงานอยู่สวัสดีครับอยากเจอพี่จูสักครั้งในชีวิตโอ้ยมาเจอได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมีงานอีกแล้วหรือเปล่านะคุณทำงานใช่ไหมน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับทุกคนน้องมิวเข้ามาเฮ้ยเจอพี่กันด้วยครับน้องมิวนี่ไงน้องมิวน้องมิวอยากขึ้นมาลูกพี่กันสวัสดีครับรอสอบติดมหาลัยก่อนนะเดี๋ยวไปตามทุกงานเลยขอบคุณมากครับผมก็สำหรับคนที่กำลังเตรียมเข้ามหาลัยนะครับสู้ๆนะครับอยากให้ทุกคนได้เรียนคณะที่ตัวเองชอบถ้าเลือกคณะที่ตัวเองชอบก็พอแล้วครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองแม่มาทักทายครับสวัสดีครับพี่การขอบคุณมากๆเลยครับเห็นแชร์เพลงให้ด้วยเดี๋ยวต้องไปให้พี่การเทรนให้แล้วครับพี่การหุ่นดีมากน้องกรก็มานะครับผมทำไมทุกคนมาดูผมไลฟ์ ทุกคนทำอะไรกันเนี่ยขอใส่เสื้อก่อนโอเคครับน้องมิวน้องมิวจะขึ้นแล้วก็รีเควสต์มาเลยนะฮะเห็นพ็อกซี่มา3 คนแล้วมีพ็อกซี่คนไหนอยากขึ้นไหมครับรีเควสต์มาได้นะครับถ้าคุณว่างกันอยู่เจอส่งนี้ได้ไหมส่งนี้สวัสดีก่อนจะสอนทุกคนเต้นเพลงนี้นะครับนี่น้องมีมาแล้วไงกดไปแล้วอะทำไงจ้าจ้า Can you be your boyfriend? ได้ปะฮัลโหลสวัสดีครับเพิ่งร้องเพลงโชว์ไม่ใช่หรอมิวอะไรพี่เพิ่งร้องเพลงโชว์ใช่ไหม Yes you know เป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับกับเพลงที่ตัวเองเป็นคนเริ่มทำขึ้นมาครับผมสัมภาษณ์อะไรก่อนขายน้องไงขายน้องก็รู้สึกดีใจฮะที่คนชอบเพลงก่อนหน้านี้น้องมิวเครียดด้วยนะไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือเปล่าไม่กล้าให้แบบไม่กล้าเป็นเพลงเปิดแอดลาสอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนทำเดโม่ไงน้องมิวอายุยังไม่ถึง20ห้ามโป๊น้องมิวออกไปแล้วเหรอทำไมเน็ตเป็นงั้นนะลูกฮัลโหลโอเคนะฮะน้องมิวได้น้องมิวอยู่กับพี่ไหมครับเอ๊ะผมต้องทำไงอ่ะไงอ่ะผมหลุดหรือว่าน้องมิวหลุดอ่ะพี่เตะผมบอกอ่ะพี่ไม่ทำอะไรเลยน้องมิวเคแท้อาน้ำทำไมวันนี้ไม่ไปเต้นด้วยกันครับ
วันนี้ปวดขาอืเมื่อวานมเรลาดเล่หนุ่นไงสวัสดีครับหวังว่าทุกคนจะชอบเอ็มบีกันนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเดือนไหนนะเราไปเชียงใหม่เดือนหน้าหรือเปล่าใช่เดือนหน้าเจอกันที่เชียงใหม่นะครับแคทเชียงใหม่โอเคเมื่อกี้คุยกับน้องมิวเรื่องเพลงนะครับจะบอกว่าน้องมิวตอนแรกมีความคิดว่าเฮ้ยปล่อยเพลงดีไหมกลัวคนไม่ชอบกลัวแบบกระแสเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยว่าเพลงนี้มันดีส่งไปเลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับได้เพลงที่หวังว่าทุกคนจะอินจอยกับการคัมแบ็กของพวกเรากันมากขึ้นนะครับทุกคนฝากไปปั่นวิวด้วยนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ที่เราจะขึ้นเลขหนึ่งกันแล้วนะครับผมนี่มีคนพิมพ์บอกมาว่า25 Cat Food 25กุมภานะครับ Cat Food 25มีนา Cat เชียงใหม่22เมษาแคทขอนแก่นเฮ้ยเมษาเลยเหรอดีจังเขาบอกว่าจูนี่ขอวิธีการเจอเพื่อนที่หากันได้ยากขนาดอยู่สถานที่ใกล้กันแล้วก็ยังหาไม่เจอโทรครับเราต้องโทรหานะครับบางทีเราเดินไปคงไม่เจอเพื่อนนะครับทุกคนทำไมเมื่อกี้ไลฟ์หายเมื่อกี้แบตหมดครับทุกคนมันก็เลยได้จากเราไปนะครับสิบเอ็ดมีนามีป๊อปนิวอลใช่ไหมใช่น่าใช่แอดลาจะมาสารคามไหมอยากเจอถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะครับผมอยากไปครบจังหวัดเลยจะเป็นแอดลาไทยแลนด์ทัวร์พนะยิ่งใหญ่สวัสดีนินจาเมื่อกี้เราเจอกันอยู่ที่สตูด้วยนะแต่ไม่ได้ออกไปหาว่าเรียนคลาสอยู่พี่จูเจ็บเอวหรือเปล่าเห็นว่าอาดิดาสทุบเอวบ่อยมากไม่ได้เจ็บครับผมอาจจะแค่แบบไม่รู้จะทำอะไรฮะทำตัวไม่ถูกปกติเราไปแล้วเราก็ไปเต้นเต้นเต้นไงอันนี้เราไปเดินเดินก็เลยทำตัวไม่ถูกเท่าไหร่แต่ก็สนุกดีครับรองเท้าน่ารักมากๆไปดูกันนะครับทุกคนพาลักเซนทันโบครับ23มีสามีงานติวของใช่ครับมีงานติวทุกคนกันต่อน้องๆจะมีกระจิกกระใจติวกันไหมนะใครจะขึ้นไหมครับชกคุณกลับมาอีกแล้วนะชกคุณหนูชกคุณไม่ว่างไงคุณพี่จูได้รองเท้ามากี่คู่วันนั้นไม่ได้ซื้อครับผมใช่แต่ก็ดูไปอยู่เขินเขินอยู่เห็นคนยืนดูเยอะก็เลยไม่กล้าซื้อจะบอกว่าวันไปงานอาดิดาสตอนแรกผมมีเสื้อสีแดงในใช่ไหมครับนี้เดินเดินอยู่แล้วมันก็ร้อนผมร้อนมากเป็นคนขี้ร้อนนะแล้วเสื้อมันเปียกผมก็เลยต้องไปถอดออก แล้วก็ใส่เสื้อข้างนอกแทนก็ยิ่งเหมือนครูพละเข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้สวยมากนะครับอาดิดาสไปดูกันได้ทำเหมือนเขาจ้างให้มาไลฟ์เลยไงไม่รู้ช่วยอย่าลวงเสื้อขอโทษครับเ
โอเคเข้ามาลาเฉยๆทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ลากันเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้กันนะครับแล้วก็ไปรีบนอนนะครับ4 ทุ่มครึ่งแล้ว4 ทุ่ม 40แล้วทุกคนรีบนอนจะได้ร่างกายแข็งแรงสูงสูงสุขภาพดีนะครับผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับไอดาร์ได้รองเท้ามากี่คู่คะไม่ได้ครับผมวันนั้นไม่ได้ซื้อครับเพราะเลือกไม่ถูกว่าจะเอาวันไหนดีชอบชุดพี่จูจังครับชุดนอนครับผมชุดนอนเลยเสื้อยืดผมชอบใส่เสื้อบางๆนอนครับเพราะว่าเป็นคนขี้ร้อนผมเป็นคนแบบเหงื่อออกตอนนอนด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกันทุกคนมีวิธีที่ทำให้แบบเราเหงื่อออกน้อยลงไหมครับผมอยากได้มากเลยผมเป็นคนแบบเหงื่อออกง่ายแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วก็ไม่ซื้อกับตัวเองมากเลยชอบพุงกะทิใน MV พี่จูมากโอ้โหมันคือพุงครับโนกะทิอะไรทั้งนั้นเลยมันคือพุงจริงๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวตั้งใจลดใหม่ครับทุกคนเชื่อมันไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เปิดเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้แบบเตรียมตัวขอโทษทุกคนด้วยนะครับทุกคนจงข้ามซีนผมไปก่อนนะครับผมตากพัดลมค่ะหุยผมทุกวันนี้ผมเปิดแอร์แบบ19 องศาก็ยังเหงื่อออกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมใช่ครับเดี๋ยวไปแล้ววันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้จะตื่นตรงผมก็อยากหุ่นดีนะครับแต่ผมชอบกินนะแค่นั้นเองไอศกรีมมันคือชีวิตของเราผมก็ชอบกินขนมมากๆมันเศร้านะที่เราจะไม่ได้กินเฮ้ยคิดเราไปหากินขนมดีกว่าโอเคครับทุกคนผมไปก่อนนะครับรีบนอนกันนะครับแล้วก็ตั้งใจสอบตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับทุกคนตั้งใจทำงานนะครับอย่าให้หัวหน้าดุนะฮะอย่าเอาขนมไปกินในห้องเรียนนะครับทุกคนถ้ากินก็อย่าให้ครูจับได้นะครับเรามีทริคในการหยิบขนมจากแก้วโตแล้วก็รีบเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วก็อาจารย์ก็จะไม่รู้นะครับทริคนี้ผมทำบ่อยลองทำได้นะอะไรคำนี้คือคนเดียวเหงาเหมือนกันเนี่ยหุยเขาบอกว่าหนูพกการ์ดพี่จูเข้าห้องสอบด้วยแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือหนูพกการ์ดพี่จูเข้าไปด้วยแล้วสอบได้คะแนนเต็มโหพี่ว่าไม่น่าใช่พกการ์ดแล้วครับน่าจะเป็นเพราะสมองหนูพี่ไม่น่าจะทำให้ใครได้คะแนนเต็มได้เพราะพี่เองไม่รอดเลยลูกเรียนให้สนุกแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาพี่เข้าไปเป็นกำลังใจแล้วกันอย่าคิดว่าพี่เข้าไปแล้วทำให้หนูสอบได้นะครับเพราะว่าพี่ว่าพี่ไม่น่าใช่พอยในการสอบได้น่าต้องเอาเจ็ดเข้าไปว่าเจ็ดฉลาดมากเอาแท็ดมิวออนอย่างเงี้ยสายเด็กเรียนอย่างเงี้ยเอาพี่จูเข้าไปนะคือแบบหนูจะมีความสุขกับการทำข้อสอบมากๆเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยครับหนูสอบผ่านแล้วพี่จูหนูเก่งมากๆครับทุกคนสำหรับคนที่สอบผ่านก็เก่งมากนะครับสำหรับคนที่
ยังไม่ได้คะแนนอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับผมเอาใหม่ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันครับมันก็แค่ตัวเลขอุ้ยขอบคุณทุกคนนะครับผมคนไปเต้นตามนะครับ Can I be your boyfriend ตะตึงตึงไม่ให้มันดูจังหวะโจโจไงไม่รู้ boyfriend น่าจะเป็นมือสมมติเราถือกล้องมือเดียวตึง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 ชิง boyfriend ไม่มีแล้วนี่ทำไมนะครับ Can I be your boyfriend ตึงตึงตึง boyfriend ตึง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 โจ boyfriend Can I be your boy แล้วปัด boy boyYour boyfriend yes เนี่ยสุดยอดแห่งการสอนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับปึกโอ้ยไม่ได้ยินคำนี้มากมานานมากแกล้งลืมเลยลืมจริงครับโอ้น่าจะลืมจริงนะครับผมคำนี้พี่จูหน้าเด็กมากขอเขียนลำหน้าเด็กหน่อยอุ้ยยากเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะผมสั้นลงตัดผมสั้นแล้วสีสว่างขึ้นก็อาจจะทำให้หน้าเด็กได้นะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมกินน้ำเยอะๆโอเคทุกคนผมไปแล้วบ๊ายบายหนูติดจุฬาแล้วดีใจกับหนูหน่อยคอนเกรสนะครับผมขอบคนที่ขอบคนที่ติดที่ไหนติดคณะอะไรก็ยินดีด้วยนะครับขอให้ได้เรียนคณะที่ชอบกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าไปลืมฟังเพลงแกล้งลืมด้วยนะครับเราปล่อยไปแล้วนะครับเพลงแกล้งลืมไปก่อนนะครับทุกคน good night bye bye